อาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงฆ์ที่แต่งขึ้นจากเรื่องจริงบุคคลจริงพฤติกรรมจริงณช่วงเวลาหนึ่งของสังคมไทยที่บ้านเมืองอุดมไปด้วยธุรกิจสีเทาไม่ว่าจะเป็นม้ามวยหวยบ่อนซ่องและยาเสพติดซึ่งดำรงคงอยู่ได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าสวยเถื่อนสิบเอ็ดนาฬิกาตรงแดดเริงแสงจ้าบนถนนพุทธมณฑลสาย2ฝั่งซ้ายมือสถานที่ตั้งห้องอาหารนิสาชนเริ่มปรากฏผู้ใช้บริการซึ่งส่วนใหญ่มีพาหนะส่วนตัวขับเคลื่อนเข้าไปใช้บริการรถเก๋ง BM สีดำซึ่งกล้าศึกไตรเวททำหน้าที่โชเฟอร์ขับพาสาวสวยในชุดสีตองอ่อนรัดรูปเข้าไปหยุดยังลานจอดรถและดับเครื่องในตาคมกริบกวาดสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงจิตตาหรือหมวยผู้จัดการแฟตอมรชัยช้อนตาขึ้นมองโชเฟอร์วิปหนึ่งก่อนจะผลักประตูรถฝั่งตนเองออกไปกล้าศึกซึ่งให้การสังเกตความเคลื่อนไหวบริเวณใกล้เคียงเห็นชายชะกันนายหนึ่งแต่งกายภูมิฐานพอหันมาเจอจิตราเต็มตาก็ถึงกับตะลึงแล้วก็รีบหลบหน้าทันทีเสียงกังวานสายถามมาจากนอกรถคุณกล้าจะไปพบเจนงกับหมวยหรือเปล่าคะชายหนุ่มตอบกลับเสียงนุ่มไปเถอะคุยอะไรกันก็จำมาเล่าให้ผมฟังบ้างก็ได้หญิงสาวยืนหน้ามุ่ยขบคิดถึงความเปลี่ยนแปลงกระทันหันของชายหนุ่มครู่เดียวหล่อนก้มหน้าลงแล้วถามเสียงพร่าเบาคุณเห็นอันตรายเหรอคุณหมวยกลัวไหมล่ะเขาถามแทนคำตอบไม่กลัวหมวยสลัดตั้งแต่เข้ามาอยู่ในวงการแล้วค่ะผู้กองหนุ่มจับมือหญิงสาวบีบเบาๆใช้ความฉลาดของคุณคุยกับคุณนงครานให้เป็นประโยชน์เถอะแม้ที่นั่นไม่มีผมแต่รอบๆตัวคุณมีผมโชคดีครับที่รักค่ะผู้จัดการสาวสวยแฟตอมรชัยพระจากกล้าศึกดึงจุด357คู่มือมาตรวจสมรรถนะแล้วเสียบคืนซองตรงซอกเอวผลักประตูรถเปิดออกไปแล้วปิดดังตึงแดดใกล้เที่ยงร้อนฉาจนผู้กองหนุ่มต้องหยีตาก่อนจะก้าวยาวๆไปที่เรือนพักหลังเล็กซึ่งปลูกเป็นหลังริมบ่อป่ากว้างพอๆกับสระว่ายน้ำบริกรสาวในชุดชมพูอ่อนเข้าไปกระพุ่มมือไหว้เชื้อเชิญเสียงหวานเชิญนั่งค่ะกล้าสึกจำใจต้องนั่งลงบนเก้าอี้ไม้ไผ่ขอเบียร์เย็นๆขวดหนึ่งก่อนครับพนักงานสาวจากไปกล้าสึกกวาดสายตามองไปตามโต๊ะอาหารต่างๆซึ่งมีผู้ใช้บริการชายหญิงกว่า30โต๊ะอย่างช้าๆเพื่อจะมองหาโต๊ะที่จิตรากับนงครานนั่งพร้อมชายชะกันที่แต่งกายภูมิฐานที่แสดงอาการสอบพิรุธเมื่อครู่นี้มองไปมองมาก็พบจิตรานั่งรวมโต๊ะอยู่กับสาวใหญ่หน้าตาดีนางหนึ่งที่โต๊ะใต้ซุ้มไม้ทางด้านเหนือของตัวบ่อป่าบนโต๊ะมีน้ำส้มคั้นวางอยู่2แก้วทั้งคู่กำลังพูดคุยกันอย่างออกรถต่อมากล้าศึกดึงสายตาไปที่2ชายชะกันแต่งกายรัดกุมซึ่งนั่งดื่มอยู่ที่โต๊ะฝั่งตรงข้ามอันมีบ่อปลากั้นจากการสังเกตกล้าศึกพบว่าเหล้าบนโต๊ะเพิ่งถูกเปิดลิ้นลงแก้วกับแก้มกับสุรายังมาไม่ถึงเหล่านี้แสดงว่า2ชายชะกันนี้เพิ่งจะเข้ามาใช้บริการพนักงานสาวนำเบียร์เข้ามาเสิร์ฟชายหนุ่มสนองน้ำใจสาวขอบคุณครับที่โต๊ะผู้จัดการสาวแฟตอมรชัยกับนงครานภรรยาใหม่ของนายบ่อนคนดังเตี้ยกกแซ่เต๋านั้นบัดนี้สาวผิวขาววัยประมาณ30ปีเศษซึ่งแต่งกายชุดดำไว้ทุกข์ให้สามีได้เปิดปากระบายทุกข์ของเธอแก่สาวผู้น้องด้วยเสียงเครือหยาดน้ำใสคลอเบ้าห้างเซ็งคนเนี้ยเมื่อก่อนมันเป็นมือขวาของเฮียกกใจคอโหดเหี้ยมมากภายหลังเขาก่อคดีฆ่าคนบ่อยเข้าเฮียกกก็เลยให้ไปคุมจับยี่กี่เป็นเจ้ามือบ้างเรียกค่าคุ้มครองบ้างในที่สุดก็ร่ำรวยขึ้นมาตัวเจ๊เองขนาดนั้นก็ถูกเฮียกกแยกให้ไปอยู่กับลูกๆเพราะเฮียกลัวลูกๆจะได้รับอันตรายจากพวกเสี่ยหังก็เลยให้ห่างตัวไว้บางคราวก็ 2-3 เดือนเลยนะเฮียกกถึงจะโผล่ไปเยี่ยมลูกทีเจ๊ก็เริ่มเหงาแล้วก็เลยเริ่มออกเที่ยวเตร่จนไปพบกับห้างเซ้งในคืนหนึ่งแล้วมันก็พาเจ๊เที่ยวดื่มเหล้าจนเมาแล้วคืนนั้นเจ๊ก็เลยเสียตัวให้กับมันและนับตั้งแต่คืนนั้นมามันก็เข้ามาคอยอุปการะดูแลเจ๊ทำตัวเหมือนกับเป็นพ่อของเด็กๆเจ๊ก็เริ่มใจอ่อนหมวยรู้อย่างตัวตีตายด้วยน้ำมือใครไม่ทราบจริงๆค่ะและเรื่องนี้เสี่ยก็ดูจะเฉยๆด้วยจนหมวยก็ชักไม่แน่ใจในตัวเสี่ยเหมือนกันหมวยจำได้ไหมตอนที่พวกลูกน้องเฮียกกโดนตำรวจบุกยิงตายหน้าบ้านเสี่ยหังน่ะจำได้สิค่ะจากนั้นไม่กี่วันตัวตีก็หายไปใช่ไหมใช่ค่ะมารู้กันอีกทีก็รู้แค่ว่ามีคนไปเจอศพตัวตีเสี่ยก็จัดการให้เอาศพกลับไปทำพิธีที่บ้านของแม่ตัวตีแล้วก็เห็นว่าเสี่ยให้เงินก้อนใหญ่กับแม่ของตัวตีด้วยแต่หมวยไม่ได้ไปงานเลยนะคะคือมารู้อีกทีทุกอย่างก็เสร็จสิ้นไปหมดแล้วค่ะหมวยคิดว่าใครฆ่าตัวตี
จ๊ยจะบอกนะครับว่าฝีมือของฮั่งเซ็งใช่ฝีมือมันนี่แหละมันต้องการให้เสียหางแก้แค้นเอากับเฮียกกมันคงเห็นว่าลูกน้องเฮียแทบไม่เหลือมือดีๆเลยเลยคิดว่าเป็นโอกาสดีของมันที่จะยึดครองทุกอย่างแต่บังเอิญเฮียก็มาถูกยิงตายทำเอาเจ๊แทบช็อกฮั่งเซ็งก็มาพูดกรอกหูเจ๊ทุกวันว่าเสียหังเป็นคนสั่งฆ่าแล้วก็รับปากว่าจะล้างแค้นให้จึงวางแผนขายฮายุริเพื่อเป็นชนวนให้เสียหังกับทุกกลุ่มได้แตกคอกันแต่พอให้ผลช้าฮั่งเซ็งก็เลยจ้างมือปืนมาตามฆ่าเสียหังแต่ลูกน้องเสียก็มาตายแทนและแทนที่ฮั่งเซ็งจะหยุดเขากลับไปวางแผนฆ่ากลุ่มของคุณอามินอีกส่วนเรื่องตัวตีนั่นน่ะมันก็เพิ่งมาเฉลยกับเจ๊เจ๊ก็เลยประมวลเอาว่าตอนนั้นน่ะมันต้องการให้เสียหางแก้แค้นเอากับเฮียกกแน่ๆเลยมันคงเห็นว่าลูกน้องเฮียคงไม่เหลือคนที่จะคุ้มครองเฮียได้เลยคิดว่าเป็นโอกาสอันดีแต่บังเอิญเฮียมาตายไล่ๆกันพอดีไงกิตตราผู้รับฟังทุกถ้อยกระทงความของเพื่อนสาวรุ่นพี่ถึงกับยิ้มจืดพลูลมออกจากปากเรื่องนี้เจ๊พูดกับใครไม่ได้เลยมายสาวครวญแล้วเจ๊จะให้หมวยช่วยอะไรได้บ้างคะฮั่งเซ็งมันบอกมันจะฆ่าเจ๊กับตัดคอลูกๆถ้าบอกเรื่องนี้ให้ใครรู้เอาแล้วตอนนี้ลูกๆยังอยู่กับเจ๊หรือเปล่าคะนงครานสั่นหน้าเจ๊เอาไปฝากไว้กับอากงแล้วจิตตาใจเต้นรัวไม่เคยคาดฝันมาก่อนว่าเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นล้วนเป็นน้ำมือของฮั่งเซ็งจะพอจับยี่กี่แต่พอนึกถึงคำพูดของแฟนหนุ่มกับการเปลี่ยนเจตนาของเขากระทันหันเมื่อครู่ก็หนุนให้จิตตาเชื่อถือทุกถ้อยความที่นงครานเล่าและถ้าเป็นเช่นนี้เสร็จแล้วหังแสงจะตกอยู่ในฐานะเช่นไรถ้าหล่อนนำเรื่องนี้ไปบอกเล่ากับเสียหังหรือตำรวจดังนั้นการออกมาจากบ้านของนงครานในวันนี้จิตราเชื่อแน่ๆว่านงครานจะต้องถูกสะกดรอยตามโดยตลอดและกลุ่มคนพวกนั้นจะต้องเป็นพวกเดียวกันกับที่กล้าสึกเห็นพิรุธพนักงานเริ่มนำอาหารเที่ยงทยอยมาเสิร์ฟจิตตาสังเกตเห็นเพื่อนรุ่นพี่เศร้าซึมไปกว่าที่พบครั้งแรกก็บอกข้ามโต๊ะในเชิงปลอบหมวยขอให้เจ๊ทำใจไว้ก่อนนะคะทุกอย่างยังไม่สายค่ะหมวยจะบอกเรื่องนี้กับเสียหังไหมดูสถานการณ์ก่อนค่ะแล้วตำรวจล่ะหมวยคิดว่าน่าจะควรบอกตำรวจนะคะเจ๊ก็ต้องไปเป็นพยานนะสิหนงครานครวญเสียงอ่อยมีทางเลือกที่จะช่วยเจ๊ได้คือเป็นพยานตำรวจนะคะฮั่งเซ็งต้องกำจัดเจ๊แน่ๆเลยอ่ะอันนี้หมวยเข้าใจค่ะและจะจัดการให้โดยเร็วที่สุดโอ้เจ๊ทานข้าวเลยนะคะกับข้าวมาแล้วจิตตารีบสรุปเมื่อพนักงานเสิร์ฟนำกับข้าวมาบริการที่โต๊ะสุราซึ่งสองชายชะกันนั่งดื่มเหล้าบัดนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งชายแต่งกายภูมิฐานผิวเหลืองเข้มทรงกำยำเดินเข้ามาร่วมโต๊ะทั้งสามคนมักรอบมองไปยังโต๊ะของสองสาวแล้วชะโงกหน้าซุบซิบกันครู่ใหญ่ชายที่แต่งกายภูมิฐานลุกไปที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์แล้วใช้โทรศัพท์กล้าศึกไตรเวทนั่งดื่มเบียร์มองเห็นการเคลื่อนไหวนั่นโดยตลอดก็เริ่มคิดหนักชายแต่งกายภูมิฐานกดหมายเลขโทรศัพท์อยู่ครู่หนึ่งสัญญาณรับปลายสายก็ติดเสียเซ็งใช่ไหมครับปลายสายย้อนยังตามอีนงอยู่หรือเปล่าวะตามอยู่ครับตอนนี้เจ๊นงกับเพื่อนไปกินอาหารเที่ยงที่ห้องอาหารนิสาชนครับเพื่อนน่ะรู้แต่ผู้หญิงหรือผู้ชายวะผู้หญิงครับดูเหมือนเป็นผู้จัดการแฟดอมรชัยนะครับเสียเฮ้ยยิ้มหมวยใช่ไหมเออใช่ใช่ครับทำไมเหรอครับปลายสายโวยลั่นอีนงทรยศเราแล้วมันต้องบอกเรื่องทั้งหมดให้อีหมวยรู้เพื่อเอาตัวรอดตายฮาหนุ่มชะกันผู้โทรแจ้งอุทานในตาคมกริบจ้องไปที่โต๊ะของสองสาวเอาแบบนี้ก็ได้อีหมวยกับอีนงมันมากับใครมีคนคุ้มกันหรือเปล่าไม่มีคนคุ้มกันมาครับเสียนอกจากมีคนรถเฝ้ารถอยู่ครับทำลายหลักฐานซะเสียงเหี้ยมเกรียมบัญชาที่นี่เหรอครับที่อื่นล่ะมันมีรถมา2คันครับเรามีรถคันเดียวเกิดมันแยกทางกันเราอาจจะทำลายหลักฐานไม่ครบนะครับงั้นก็สุดแต่ความเห็นของพวกลือขอโชคดีครับชายแต่งกายภูมิฐานวางหูโทรศัพท์คืนแท่นพร้อมเงินสดค่าบริการ10บาทกล้าศึกไตรเวทรีบชูมือเรียกพนักงานเสิร์ฟเงินสด100บาทถูกยื่นให้บริกรสาวทำสีหน้าฉงนชายหนุ่มบอกเจอยิ้มค่าเบียร์ที่เหลือเป็นของคุณจบคำผู้กองหนุ่มรั้วทบกล่าวหยุบโยบไปตามทางเดินรอบบ่อปลาโดยไม่วายชำเลืองดูพฤติกรรมของ3หนุ่มพอเลี้ยวพ้นหัวมุมบ่ออันรกครึ้มไปด้วยไม้ประดับจิตตาซึ่งหันหน้าไปทางที่ผู้กองหนุ่มโผล่มาพอดีก็ถึงกับผุดลุกขึ้นทักทายคุณกล้าชายหนุ่มโค้งอย่างสุภาพหน้าตาเคร่งขรึมทำมือเชื้อเชิญให้แฟนสาวนั่งแล้วบอกเสียงเข้มทำคุยกันเหมือนปกติสิเรากำลังถูกผู้ชาย3คนนั้นจ้องมองอยู่ไม้สาวใหญ่นงครานจู่ๆมีชายหนุ่มปรากฏตัวขึ้นมาบอกเรื่องร้ายก็ถึงกับสะดุ้งวาบแต่ก็พยายามฝืนความรู้สึกแกล้งชวนจิตตาคุยต่อตามปกติกล้าศึกกวาดตาสำรวจชัยภูมิกำหนดยุทธวิธีครู่ใหญ่ก็หันไปทางแฟนสาว
เดี๋ยวผมเช็คบิลกับบ่อยแล้วคุณหมวยรีบพาคุณนงครานไปออกทางด้านซ้ายติดกับห้องน้ำนั่นนะอย่าลืมพอเสียงปืนดังขึ้นพวกคุณต้องรีบล้มตัวลงนอนแล้วคลานออกไปโดยเร็วแล้วไปซุ่มรอผมใกล้ๆกับรถผู้จัดการสาวแฟตอมรชัยทำอึ้งกล้าสึกเสริมหนักแน่นอย่าลืมทำตามที่แนะหมวยสาวเปิดกระเป๋าถือหยิบบราวนิ่งขนาดจุด22โผล่พ้นปากกระเป๋าโชว์เขากล้าสึกยิ้มให้หล่อนหญิงสาวกล่าวเสียงเย็นหมวยช่วยคุณได้นะคะกล้าสึกจับมือหล่อนไปบีบคุณหมวยคอยดูแลพี่สาวเถอะครับเพื่อตัดปัญหาล่าช้ากล้าสึกยกมือให้สัญญาณบริกรสาวเช็คบินในบัตรดลจิตตาอึกอักชำเลืองตาไปทางกลุ่มชายชะกันเห็นหนึ่งในสามลุกไปก่อนก็ยิ่งร้อนใจผู้กองหนุ่มเตือนสองสาวพวกคุณไปก่อนสิผมจะระวังหลังให้นงครานแม้ได้ชื่อว่าเป็นภรรยาเจ้าพ่อแต่ก็ไม่เคยใกล้ชิดพฤติกรรมผัวย่อมเป็นธรรมดาที่หล่อนจะพรั่นกลัววันไหวขณะนี้หล่อนถึงกับนั่งตกตะลึงใบหน้าขาวนวลซีดเผือดจิตตาจับมือเพื่อนสาวรุ่นพี่ไว้ทั้งคู่สบตากันไปกับหมวยเถอะค่ะนงครานพงกศีรษะรับและพากันลุกขึ้นในตาเหยี่ยวของผู้กองฉวัดไปทางสองชายชะกันซึ่งลุกพรวดขึ้นยืนจ้องตาเขม็งมาที่เขาเป็นจุดเดียวสองสาวพลาดจากโต๊ะได้ 3-4 เมตรสิ่งที่กล้าสึกไตรเวทคาดไว้ก็อุบัติทันทีสองชายชะกันสอดมือเข้าไปที่ซอกเอวซ้ายก้าวพรวดๆตามสองสาวกล้าสึกสอดมือเข้าซอกเอวกระตุกแมกนัมขนาดจุด357โพลเข้าคุ้มกันหลังสองสาวนักล่าลดฝีเท้าลงแล้วสบตากันวิบตาสองนักล่ากระตุก11มมจากเอวบ่ายศูนย์เข้าหามือคุ้มกันทันควันกล้าสึกทิ้งร่างลงกับพื้นดินเสียงปืนแผดสนั่นตะวันใกล้เที่ยงพริบตานั้นกล้าสึกซึ่งพ้นจากคมกระสุนวุดวิดวาดปืนในมือยิงสวนออกไป3นัดซ้อนคมกระสุนขนาดจุด357เจาะเข้าลำคอ1ใน2หนุ่มมุนคว้างเลือดกระฉูดทันตานักล่าเห็นเพื่อนดับดิ้นไปต่อหน้าคำรามลั่นไอ้สัตว์มึงสิ้นเสียงนักล่าเขาพลิกตัวกลับก็เผชิญหน้าผู้ขวางทางตนนิ้วในกรงไกพร้อมเหนี่ยวสถานการณ์วิกฤตเฉพาะหน้าสั่งให้ผู้กองหนุ่มจำใจต้องเหนี่ยวไกจุด357อีกนัดกระสุนเจาะเข้ากลางหน้าผากเป็นรูโบเลือดสีแดงเข้มสาดกระเซ็นก่อนจะล้มคลืนกล้าสึกไม่ได้มองดูผลการยิงของเขาเขาลุกขึ้นกระชับปืนวิ่งตามสองสาวออกไปด้านนอกหรือที่ลานจอดรถของห้องอาหารท่ามกลางผู้ใช้บริการชายหญิงที่ซุกกายหลบลูกหลงกับโต๊ะเก้าอี้โผล่หน้าขึ้นมองด้วยอาการหวาดกลัวจิตตากับนงครานสองสาวบัดดี้บัดนี้พากันออกไปยืนหลบอยู่ใต้พุ่มไม้หนาทึบท้ายเก่ง BM สีดำแม้เสียงปืนภายในห้องอาหารนิสาชนจะเงียบไปแล้วแต่ความนึกคิดของสองสาวยังมีอยู่ช่วงนาทีที่ซุ่มรอกล้าสึกไตรเวทนั้นสาวสวยผู้อ่อนวัยกว่าบอกละคนหอบดีนะที่หมวยพาเขามาด้วยนงครานเหลือบมองเพื่อนรุ่นน้องเขาเป็นคนคุ้มกันหมวยเหรอหญิงสาวหน้าแดงซ่านอ้อมแอมบอกเราเป็นเพื่อนกันค่ะท่านใดนั้นนงครานถึงกับสะดุ้งโหยงที่จู่ๆกล้าสึกโผล่มาจากหมู่ไม้ข้างกายจิตตายังเขินกับคำถามเมื่อครู่พอเห็นหน้าตาคนที่กำลังคิดถึงโผล่ขึ้นมากระทันหันก็หลุดปากเสียงตื่นหมวยดีใจที่คุณมาตามนัดชายหนุ่มยิ้มและเดินนำออกไปที่เก่ง BM ท่ามกลางแดดจ้าด้วยกิริยาปกติทั้งที่สภาพรอบตัวผู้คนแขกเหลือผู้มาใช้บริการในนิสาชนนั้นยังวิ่งตามหากันวุ่นวายคุณหมวยขับรถไปนะให้คุณนงครานไปนั่งข้างหน้าผมจะนั่งข้างหลังคนเดียวยังมีพวกมันเหลืออีกคนหนึ่งค่ะกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel